วาทศิลป์คนที่เกิดในวันศุกร์มันเจือปนไปด้วยเสน่ห์เวลาคนมาศุกร์เนี่ยนะยังไม่ทันพูดเนี่ยเขาก็หลงแล้วไอ้ที่คนก็ชอบพูดกันว่าอยู่เฉยๆเขาก็หลงเขาก็รักเนี่ยนะก็เป็นอย่างนี้แหละไม่ต้องทำอะไรอยู่เฉยๆคนจะรักเขาก็รักไม่ต้องพูดเขาก็หลงแต่ถ้าพูดออกมาแล้วเนี่ยเวลาคนวันศุกร์เปล่งเสียงออกมาแค่เปล่งเสียงออกมาก็หลงไหนขอดูหน้าดิเห็นโทษได้ยินเสียงแล้วอยากเห็นหน้าเห็นข้างหลังว่าอยากเห็นข้างหน้าซึ่งคนวันศุกร์นั้นน่ะก็จะมีภาษีดีกว่าคนอื่นตรงนี้แหละตรงที่ชาวบ้านเขาหลงเสียงนางมาแล้วได้ยินเสียงมาแล้วก็ไม่ใช่เป็นคนเสียงสวยน่าจะเป็นคนที่มีเสียงยันคางที่น่าหลงไหลเซ็กซี่อย่างนั้นเถอะเสียงเซ็กซี่ต้องไงต่ออาจารย์แนะนำข้อหนึ่งนะผมเป็นศพนะเวลาจะพูดอะไรนะมันจะมีสองสิ่งที่เกิดขึ้นสิ่งแรกคือคนรักคนหลงอีกสิ่งหนึ่งคือจะมีคนรู้สึกมันไส้ทำไมเสียงลงมาได้ยินแล้วรู้สึกว่ามันปวดใจจังเลยต้องถล่มแล้วหน่อยมันเครียดหรือที่ผ่านมาเนี่ยก็จะมีคนที่บอกอาจารย์แบบว่าทำไมคนมันสุขชอบโดนทำร้ายบอกให้ว่าทำไมอ่ะถ้าพูดแบบปานทุกดินกำเก่าแต่อาจารย์จะอธิบายลึกซึ้งกว่านั้นว่าด้วยคุณลักษณะที่เราเป็นคนมีเสน่ห์และโดดเด่นมันจึงกลายเป็นว่าเราเนี่ยถูกคนเนี่ยเขาหมั่นไส้เยอะอยู่นะถ้าว่ากันตามดวงนะแล้วเราเนี่ยเป็นคนที่ได้ดีหรือได้สิทธิพิเศษเพราะความมีเสน่ห์ของเราคนอื่นที่เขาไม่ได้ ไม่ได้ไม่ยอมเราไม่ยอมเราแบบว่าก็เรียกนะอิจฉาต้องปัดแข้งปัดขาต้องเลื่อยขาเก้าอี้คนกับมันสุขจะเจอแบบนี้เยอะนะแล้วนี่ไม่นับนะว่าคนเนี่ยที่เป็นคนรักเราอ่ะหรือเข้าข่ายว่าจะรักเราหรือรักอยู่แล้วหรือว่าอยากจะมาผูกสัมพันธ์กับเราก็อยากจะเอาชนะเราพวกเราเคยเล่นเกมแบบที่ถ้าใครรักใครก่อนแพ้ไม่ทำนองนี้อันเนี้ยมันเคยมีให้เห็นในหนังในละครแต่หารู้ไม่ว่าคนมันสุขนี่แหละเจอของจริงเวลาคนมันสุขมีเสน่ห์แล้วเนี่ยก็จงมีเสน่ห์แล้วก็ควบคุมเสน่ห์นั้นอย่าไปทำร้ายคนอื่นแล้วอย่าให้การที่เรามีเสน่ห์นั้นย้อนกลับมาทำร้ายตัวเองกล่าวคือเราอ่ะก็คงทำได้เพียงทำหน้าที่ของตัวเองให้ความจริงใจกับคนไปใครจะมารักจะชอบเราใช่ไหมใครจะมาคุยกับเราจะรู้สึกดีกับเราอ่ะเราก็ตอบกลับตอบรับด้วยความปรารถนาดีเท่านั้นพออย่าไปคาดหวังแล้วระวังให้ดีนะประเภทที่ว่านะคนที่มีเจ้าของแล้วขอพูดหน่อยเถอะเสน่ห์ของมันสุขอ่ะพอพูดพออะไรไปเนี่ยคนรักคนหลงแล้วปรากฏว่ามาดูอีกทีคนที่รักที่หลงเราเนี่ยมีเจ้าของอยู่แล้วเยอะมากไม่รู้เป็นยังไงคนมีแฟนแล้วคนมีของคนแล้วชอบมาชอบเราจังเลยแล้วสุดท้ายถ้าเราเนี่ยไม่คุมหัวใจตัวเองเอาไว้อ่ะหัวใจดวงน้อยของตัวเราอ่ะถ้าไม่คุมเอาไว้อ่ะไปหลงรักเข้าสถานะมันไม่พร้อมไงสถานะไม่ได้เราก็ต้องกลับตัวกลับใจนะเราก็ต้องไม่ใช้คำพูดคำจากับเขาให้เยอะเกินไปเพราะเรายิ่งพูดคนยิ่งหลงอันนี้คือหลักของมันตกอยู่แล้วเข้าใจใช่ไหมเรายิ่งพูดคนยิ่งหลงเรายิ่งส่งเสียงของเรายิ่งสื่อสารอะไรบางอย่างไปให้คนที่เป็นคนที่เป็นเป้าหมายเราอะเขาก็ยิ่งคลั่งไคล้แล้วไงต่อเขาก็ถอนจากเราเป็นไม่ได้สักทีถ้าเขาไม่มีพันธะอะไรไม่มีปัญหาหรอกแต่ถ้าเขามีใครอยู่เราอาจจะได้ศัตรูเพิ่มมาอีกคนหนึ่งแล้วเราจะได้ความผิดหวังเพิ่มมาถ้าเขาอะเลือกที่จะไปจากเราแล้วก็ไปเลือกคนอื่นไม่เป็นไรที่ผ่านมาเป็นไรตอนนี้เอาใหม่นะหนึ่ง
เรารู้ว่าเราจะพูดจากับใครนั้นน่ะมันจะเต็มไปด้วยความมีเสน่ห์แล้วความมีเสน่ห์นั้นมันจะทำให้เกิดการแตกหักตามมาไม่รู้ว่าทำไมดวงเป็นอย่างนั้นนะเอออย่างที่บอกถ้าเกิดจะตอบแบบกำปั้นทุบดินก็เป็นกรรมเก่าแต่อาจารย์จะพยายามวิเคราะห์ให้เป็นหลักเหตุผลว่าเพราะการมีเสน่ห์นั้นน่ะมันทำให้คนที่ฟังเราอ่ะมันเกินห้ามใจตัวเองไงพอเกินห้ามใจตัวเองเขาอาจจะทำสิ่งที่ถูกใจแต่ไม่ถูกต้องไงเข้าใจสิ่งนี้ไหมแล้วพอถูกใจแล้วไม่ถูกต้องมันย่อมเกิดผลตามมาเสมอโลกนี้ไม่มีอะไรที่สูญเปล่าพอมีการทำอะไรบางอย่างจะด้วยความหลงไหลข้างใครหรือความหลงผิดหรือการเข้าใจผิดอะไรก็แล้วแต่แล้วถ้าเกิดสมมติพูดเรามันทำให้คนเขาเปลี่ยนใจจากคนรักของคนตัวเองมาแล้วมาคบกับเราแล้วมันไปไม่ตลอดรอดฝั่งอ่ะมันเลยกลายเป็นว่าเอ้าเราก็ผิดหวังคนอื่นเขาก็เหมือนกับเสียกระบวนท่าดังนั้นนะไปเริ่มจากจุดเริ่มเลยว่าการที่เรามีเสน่ห์ไม่ใช่เรื่องผิดแต่เมื่อเรามีเสน่ห์พอพูดคำจางเรามีไปแล้วเนี่ยเราต้องบริหารให้ดีต้องบริหารสถานะของคนที่เขามีคู่ให้ดีอย่าให้มันใกล้ตัวเราจนกว่าจะรู้สึกตัวอีกทีเราก็ถอนตัวไม่ขึ้นเขาก็ถอนใจไม่ออกอีกเรื่องหนึ่งคือเวลาที่คนเกิดมันสุขเนี่ยนะจะพูดจะจาเลยเนี่ยให้ใครควรให้ดีว่าเราจะไม่เปลี่ยนใจทีหลังเพราะอะไรเพราะสิ่งที่คนเกิดมันสุขพูดเนี่ยมันเหมือนกับมันมีวาสนาแต่คุณเดิมมาข้อหนึ่งคือมักจะได้การตอบรับการตกลงใจที่เป็นเรื่องใหญ่มีมูลค่าสูงแล้วถ้าเกิดเราไปเปลี่ยนแปลงกลางคันอย่างเงี้ยเกิดความเสียหายเรื่องความสัมพันธ์เกิดความเสียหายเรื่องของมูลค่าขึ้นมาไม่ทำให้เราเดือดร้อนไม่ทำให้คนที่มาต้องมีความสัมพันธ์กับเราเดือดร้อนบางทีก็ลามไปถึงการเสียเครดิตของเราของเขาก็แล้วแต่ดังนั้นให้เราแน่ใจให้ชัวร์ก่อนที่จะเอ่ยปากพูดเลยเพราะว่าคำพูดเรามันมีพลังเยอะนะในการที่มีเสน่ห์ดึงดูดถ้าเราอ่ะมาคิดคำนวณดูแล้วว่าเราก็สามารถที่จะรักษาเอาคุณภาพของการรักษาคำพูดเราได้เราค่อยพูดออกไป สิ่งที่สำคัญมากๆนะอาจารย์จะบอกว่าเวลาเรามีเสน่ห์แล้วเนี่ยมันต้องได้เงินด้วยไม่งั้นมันจะกลายเป็นว่าเรามีแต่เสน่ห์คนเขาฟังเราแล้วเขาหลงไหลแต่เราไม่ได้เงินไม่ได้ทองไม่เอานะการใช้คำพูดเพื่อการเจรจามันจะต้องเจือปนไปด้วยสิ่งที่มันได้เป็นรูปธรรมขึ้นมาคือต้องได้เงินได้ทองด้วยเวลาที่อยากใช้พลังคำพูดให้มันเกิดประสิทธิภาพสูงสุดนะให้ใช้ตะกรุดมหาหวานที่อาจารย์เนี่ยเอาแผ่นเงินกับแผ่นทองเชิงวันนั้นแช่น้ำอ้อยน้ำผึ้งน้ำตาลสดอย่างละเดือนแล้วก็เอามาล้างแล้วก็จานในฤกษ์คืนจันเพ็ญตะกรุดมหาหวานเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ทำให้คำพูดของเราอ่ะเป็นคำหวานพอพูดแล้วเนี่ยมันหวานหูมันหวานไปถึงหัวจิตหัวใจของคนพอเราพกพาไว้นะแล้วเราพูดจากใครเนี่ยมันได้ผลดีมากพอที่คนน่ะเขาอะจะยอมทำตามเราดังนั้นไอ้เสน่ห์ที่เรามีมันก็จะเพิ่มเสน่ห์เข้าไปอีกแล้วไอ้การแปลเปลี่ยนนะให้มันได้เป็นเงินเป็นทองขึ้นมาเช่นเราจะไม่ได้อยากจะพูดเพื่อให้คนหลงเสน่ห์อย่างเดียวบางทีไม่ได้อยากให้หลงเสน่ห์ด้วยซ้ำหลายครั้งมันเป็นเองแต่อยากจะพูดเพื่อให้มันได้ประโยชน์ทางธุรกิจการค้าการขายขึ้นมาก็ย่อมใช้ได้นะใครที่พกพาตะกรุดมหาหวานเอาไว้เนี่ยจะขึ้นชื่อว่าเป็นผู้ที่ครอบครองหัวใจคนด้วยความหวานในวาจาด้วยคำหวานนะในอารมณ์แล้วก็มันจะส่งผลทำให้ใครที่ได้ยินเราพูดแล้วเนี่ยนะจะนึกถึงตัวเรานึกถึงหน้าเราอะจนมาสุดท้ายของชีวิตก็ว่าได้นี่คือฤทธิ์และอานุภาพของวัตถุมงคลที่อาจารย์เตรียมไว้ให้สำหรับคนที่อยากจะให้คำพูดคำจาเราเนี่ยมันทรงพลังสูงสุดเรียกเสน่ห์เรียกกันสมสดนี่คือประคุณมหาหวานก็ขอให้ผู้ที่เหมาะสมได้มารับไปบูชานะ